กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงข้าวผัดของเรามีวิธีการทำง่ายๆค่ะคุณผู้ชมเราจะใส่น้ำมันลงไปในกระทะนานาจะเจียวเบคอนก่อนใส่เบคอนลงไปเลยบางคนไม่นิยมใส่น้ำมันลงไปเพิ่มแล้วเพราะว่าในเบคอนมีน้ำมันอยู่อันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะเจียวเบคอนให้เหลืองตามต้องการค่ะเราอะชอบให้เบคอนของเรากรอบนิดนึงแต่ไม่ต้องกรอบจนแข็งนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทำส่วนผสมอื่นกันหนังของเขาเริ่มพองๆนิดนึงพอเขาเริ่มพองๆแบบนี้ใช้ได้แล้วเราทำขั้นตอนต่อไปได้ค่ะนานาจะใส่ไข่แล้วก็ใส่กระเทียมเวลาใส่ไข่ไก่เสร็จแล้วนานาจะขยี้เขานิดนึงค่ะเพื่อให้ไข่ของเราเนี่ยออกมาเป็นชิ้นๆจากนั้นใส่กระเทียมสับลงไปค่ะความจริงแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะกระเทียมของเราเริ่มหอมใส่ข้าวลงไปผัดเลยค่ะเวลาข้าวเนี่ยถ้าเกิดเอามาผัดเอาปลายตะหลิวกดเขาเพื่อให้ข้าวของเขาไม่เป็นลูกๆเนาะเครื่องปรุงกับพวกเครื่องข้าวผัดจะได้เคลือบข้าวทุกเม็ดจากนั้นใส่ผักลงไปเพิ่มค่ะผักวันนี้นามีแครอทถั่วลันเตาแล้วก็ข้าวโพดใส่ผักลงไปแล้วเริ่มปรุงรสค่ะคุณผู้ชมข้าวผัดของนาง่ายมากเลยเกลือป่นน้ำตาลทรายไม่รู้สิถ้าเกิดว่าบ้านเรากินข้าวผัดเนี่ยจะนิยมกินติดหวานนิดนึงมันทำให้เวลาทานทันง่ายซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสและพริกไทยหอมๆผัดส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งนึงนะคะคุณผู้ชมส่วนผสมทั้งหมดได้ที่ก่อนยกลงจากเตาใส่ต้นหอมลงไปหน่อยนึงหลายคนบอกว่าโอ้ยต้นหอมใส่ลงไปกลิ่นจะแรงหรือเปล่าอยากจะบอกเลยว่าต้นหอมเนี่ยใส่ลงไปในข้าวผัดอ่ะมันเข้ากันมากๆผัดจนกระทั่งสุกนิดนึงนะคะแล้วเราค่อยยกลงเนี่ยให้เขาร้อนขึ้นมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอีกนิดหน่อยแล้วเราจะเอาส่วนผสมข้าวผัดของเราเนี่ยมาห่อใส่ผักกาดขาวกันค่ะเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มห่อผักกันเลือกใบขึ้นมา1ใบแบบนี้นะคะอ่ะวางข้าวลงไปม้วนขึ้นมาพับข้างค่ะแล้วก็ม้วนได้เลยม้วนเสร็จแล้วเราจะเห็นว่าถ้าวางลงไปแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเวลาเขาสุกขึ้นมาอีกไงเวลาเราไปอบเนี่ยทรงเขาจะไม่สวยหยิบก็ลำบากเราจะรัดเขาด้วยต้นหอมลวกนะคะใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็รัดมัดปมง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ชมทำอย่างเบามือนะจากนั้นเอามาเรียงใส่เทรย์ของเราลงไปเวลาเลียงอย่าเลียงจนกระทั่งล้นขึ้นมานะเพราะเดี๋ยวเราจะใส่ซอสขาวแล้วก็ใส่ชีสลงไปอีกค่ะหยิบข้าวผัดเบคอนชีสของเราเรียงลงไปในเทรย์ค่ะเทรย์แบบนี้น่าจะใส่ได้6อันนะไม่จบแค่นี้เราเนี่ยจะมีชีสด้วยแต่เวลาใส่แต่ชีสอย่างเดียวอบออกมาเสร็จแล้วเขาจะแห้งค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเคล็ดลับส่วนตัวเลยซื้อซอสขาวสำเร็จรูปมาแบบนี้ตักซอสขาวของเราราดลงไปสิ่งที่ต้องระวังคือซอสพวกนี้จะมีรสเค็มค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นข้าวผัดต่างๆที่เราทำอ่ะเราก็ต้องปรุงรสอ่อนหน่อยนะใส่ลงไปเสร็จแล้วเกลี่ยเขาซอสขาวอ่ะจะช่วยให้ผักของเรานุ่มที่สำคัญเนี่ยนะคะเข้ากันได้ดีมากๆกับชีสของเราเลยล่ะปิดสนิทแล้วคือซอสของเราเกลี่ยลงไปทั่วผักแล้วนะคะเราใส่ชีสของเราลงไปเลยโอเคเราจะใส่มอสซาเรลล่าลงไปสังเกตว่านานาจะทิ้งช่วงข้างๆเอาไว้เพราะเวลาอบอะค่ะคุณผู้ชมสุกแล้วเขาจะไหลออกข้างๆเองจากนั้นนำเข้าหม้ออบค่ะถ้าเกิดยังไม่รับประทานตอนนี้คุณสามารถเก็บแบบนี้หาฝาปิดเข้าช่องแข็งก็ได้จะรับประทานเมื่อไหร่ก็หยิบออกมาเอาเข้าหม้ออบร้อนก็เป็น1มื้ออาหารที่ทานง่ายแล้วก็อิ่มท้องด้วยนะด้วยความที่ทุกอย่างสุกหมดแล้วอะค่ะเราก็ต้องการไฟแรงๆให้หน้าชีสของเราละลายเท่านี้ก็พร้อมรับประทานแล้วโอ้ยหอมมากเลยอะเราก็ทำง่ายมากๆด้วยพอหน้าของผักอบของเราขึ้นสีสวยๆแบบนี้ยกออกพร้อมเสิร์ฟได้แล้วค่ะ
พิ่มสีเขียวนิดนึงให้เขารู้ว่าเราทานผักใส่พาสลีย์ลงไปช่อหนึ่งเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมขาเมนูข้าวผัดเบคอนชีสของนานาวันนี้ยังไงลองเอาเมนูของนานาไปลองทำกันดูนะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูแสนอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่ในรายการกินได้ก็กินอย่าลืมติดตามชมกันนะเพื่อสวดส่งที่สวยไหนดูสิโอ้ยตายแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมหลอดสวยมากเดี๋ยวเราหั่นใส่จานกันนะช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายคุณผู้ชมเคยเป็นอย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไหมชอบตระเวนไปตามที่ต่างๆเพื่อหาเมนูจานโปรดของตัวเองอย่างจานนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ชอบมากเลยคุณผู้ชมครับข้าวสวยร้อนๆกับปลาอินทรีแดดเดียวทอดเหลืองๆกับยำมะม่วงแซ่บๆโอ้โหเดี๋ยวนี้ไปหารับประทานที่ไหนนะไม่ถูกใจเลยทำไมปลาอินทรีแดดเดียวถึงได้เค็มวันนี้เลยตัดสินใจเข้าครัวแล้วก็เลยมีของดีมาฝากคุณผู้ชมเป็นเคล็ดลับวิธีการทำปลาอินทรีแดดเดียวให้ไม่เค็มเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ล่ะครับนำปลาอินทรีสดใส่ลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาคลุกให้ทั่วทั้งชิ้นแช่ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีแล้วนำปลาอินทรีมาซับให้แห้งนำไปเป่าด้วยพัดลมจนกระทั่งหนังปลาอินทรีตึงจากนั้นใส่น้ำมันพืชลงในกระทะนอนสติ๊กแพลตินัมเชฟพลัสมาร์เบิลทรงลึก28เซนติเมตรตราหัวมะลายเมื่อน้ำมันร้อนนำปลาอินทรีที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองเพียงแค่นี้เราก็จะได้ปลาอินทรีที่มีกลิ่นหอมน้ำปลาและเนื้อปลายังคงนิ่มเหมือนทานปลาอินทรีสดเลยล่ะครับกระทะนอนสติ๊กแพลตินัมเชฟพลัสมาร์เบิลทรงลึก28เซนติเมตรตราหัวมะลายกระทะทรงลึกเคลือบลื่นเทฟลอนช่วยให้อาหารไม่ติดกระทะลดการใช้น้ำมันแข็งแรงทนทานจะผัดจะทอดก็ทำความสะอาดง่ายคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซิบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลายลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านโมดิตฟู้ดดีไซน์สาขาหลักตั้งอยู่ที่ถนนจันทร์หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook โมดิตฟู้ดดีไซน์สวัสดีครับผมชื่อโจนะครับมาจากร้านโมดิฟู้ดดีไซน์นะครับวันนี้นะครับทางร้านโมดิฟู้ดดีไซน์ได้เข้าร่วมกับโปรแกรมลดเค็มของโครงการสสส.เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ก็ทางร้านโมดิฟมีความยินดีที่จะมาเสนอเมนูอาหาร2เมนูนะครับซึ่ง1ในเมนูเป็นเกี่ยวกับเมนูของโรคผู้ป่วยเบาหวานด้วยชื่อว่าเมนูยำยวนเส้นหมี่ข้าวกล้องนะครับผมเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักแล้วก็ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำตาลด้วยนะครับเมนูยำยวนหมี่ข้าวกล้องโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่808มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่533มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลงถึง 34% ส่วนอีกเมนูนึงซึ่งวันนี้เรามานำเสนอก็คือเป็นเมนูเฉพาะของในส่วนของผู้ป่วยที่มีภาวะเกี่ยวกับโรคไตนะครับชื่อว่าเมนูสเต็กปลาแซลมอนอกมะนาวนะครับในเมนูนี้จะทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆนะครับในส่วนของข้าวเนี่ยเราจะใช้ข้าวหอมมะลิสายพันธุ์กข43ซึ่งช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะครับเมนูสเต็กปลาแซลมอนอกมะนาว
โดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1036มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่606มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 42% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะลดยังไงคะง่ายๆที่สุดก็คือพวกของหมักของดองหรืออาหารแปรรูปเนี่ยนะคะจะมีเกลือแอบแฝงอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะเพราะนอกจากเค็มที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีพวกสารถนอมอาหารบ้างนะคะทำให้ไม่เหม็นหืนหรือสีสันสวยนั่นก็คือเกลือชนิดหนึ่งค่ะเราพยายามทานอาหารที่สดนะคะที่มาปรุงเองนะคะแต่ถ้าเผื่อเราลดเนี่ยวันละนิดนะคะก็จะได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ